สวัสดีครับผมทักทายนะครับจากแอดิเลดเซาท์ออสเตรเลียนั่นเองนะครับวันนี้ก็โอ้มาเจอกันแบบจะว่าเป็นทางการไหมก็นิดนึงนะฮะต้องบอกว่าต้อนรับเข้าสู่รายการนะฮะบ้านพี่ที่แอดิเลดนะฮะผมทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาใหม่เลยนะฮะเมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับผมก็หวังว่าจะมีหลายๆคนติดตามนะฮะก็จะพยายามเอาไลฟ์สไตล์เอาเรื่องราวต่างๆมาให้ดูกันแล้วได้พูดคุยกันนะครับก็ยังไงก็หวังว่าจะได้รับการซัพพอร์ตนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับกันนิดนึงนะครับผมหรือว่าใครไม่เคยกด Subscribe หรือกดกระดิ่งก็กดได้เลยนะครับสำหรับในช่อง Zack Nobody นะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่โฮสเทลนะฮะที่ชิงโก Backpacker ตอนแรกเนี่ยจะมาที่นี่ต้องบอกเลยว่าผมก็ไม่ได้แบบเฮ้ยหวังว่าจะต้องมาอยู่ที่ Backpacker นะครับคืออยากหาบ้านอยากหาแชร์เฮาส์อะไรนู่นนี่นะครับแต่มีเพื่อนเนี่ยมาอยู่ก่อนหน้าซึ่งผมก็แนะนําให้เขามาอยู่ที่แอดิเลดนี่แหละแล้วก็เขาก็ได้มาอยู่ที่นี่หลังจากที่เขาไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่มาแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาบอกว่าที่เนี่ยมันถูกมากมันถูกมากจริงนะครับมันแค่105เหรียญต่อวีคนะหรือว่า22เหรียญต่อวันเท่านั้นเองแล้วไม่มีสัญญาอะไรก็สามารถที่จะแบบวางแผนชีวิตตัวเองได้นะในการที่จะอยู่ที่นี่เหมาะกับการที่ถ้าเกิดคุณอยากจะมาอยู่ชั่วคราวในช่วงแรกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาบ้านหาแชร์เฮ้าส์หางานอะไรแบบนี้นะครับก็แต่ว่าการพักที่นี่มันจะเป็นห้องแบบบังเบดเป็นที่นอน2ชั้นมีห้องแบบมี4เตียงแบบนี้ฮะ4เตียงมีคือ2ชุดบังเบดหรือว่าห้องแบบ6เตียงอะไรเงี้ยแล้วแต่นะฮะแยกชายหญิงมีห้องน้ําเยอะมากนะครับพวกนี้คือมีทุกอย่างให้มีห้องครัวมีอินเทอร์เน็ตมีทุกอย่างเลยที่จ่ายไปนั่นคือ include bill หมดแล้วก็คือคุณไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตอีกเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเป็นคนอยู่ง่ายสบายๆที่นี่ก็เหมาะนะครับในการที่จะเริ่มต้นนะครับและที่สำคัญผมอยากแนะนำว่าควรหางานนะก่อนที่จะหาแชร์เฮาส์หรือบ้านนะครับเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่าคุณอยากจะอยู่ใกล้งานหรืออยากจะอยู่ใกล้ที่เรียนแต่ที่เรียนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่ซีเรียสเท่างานเอาจริงๆนะเรียนโอเคต้องตั้งใจเรียนต้องไปเรียนแน่นอนแต่ถ้าคุณใกล้งานแล้วคุณทํางานเสร็จคุณเหนื่อยคุณถึงบ้านไวเนี่ยมันช่วยให้คุณเนี่ยได้พักผ่อนได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่เนี่ยเรื่องของรถการเดินทางต่างๆมันไม่ได้เยอะเหมือนเมืองใหญ่ๆอื่นๆมันจะมีแทรมนะครับมีรถบัสนะครับแต่มันไม่ได้มีแบบรถไฟวิ่งในเมืองอะไรอย่างงี้ฉะนั้นเนี่ยคุณต้องวางแผนเรื่องการเดินทางให้ดีรถไม่ได้มีมาเยอะบางสายมีแบบชั่วโมงละคันอย่างเงี้ยฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีอย่างถ้าเกิดคุณอยากไปทํางานไกลๆเมืองก็อาจจะเป็นต้องมีรถยนต์หรืออาจต้องหาเพื่อนที่มีรถยนต์แล้วก็แชร์กันไปอะไรแบบนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ต้องมาวางแผนกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าผมกําลังคิดว่าผมอาจจะอยู่ที่นี่นานกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยู่ได้ว่ะปรับตัวได้แล้วมันก็โอเคนะฮะน่าอยู่ปลอดภัยผู้คนเป็นมิตรมีเพื่อนใหม่มาทุกวันเลยแล้วมีต่างชาติมาทุกวันให้เราได้คุยฝึกภาษาทุกวันผมว่าดีกว่าการไปอยู่คนเดียวจริงๆนะมันได้สังคมได้หลายๆอย่างแล้วก็มันอยู่ง่ายฮะและที่สําคัญคือประหยัดมากๆวีคละ105เหรียญเนี่ยเท่ากับที่อื่นคนอื่นบางคนไปจ่ายค่าที่อยู่ของตัวเองเนี่ยวีคเดียวผมอยู่ที่นี่ได้ประมาณ 3-4 วีคโอ้โหนี่คือผมได้เปรียบผมกําไรมากฉะนั้นจะว่างกก็ได้ฉะนั้นคุณก็ต้องลองวางแผนของตัวเองดูนะว่าคุณอยากที่จะอยู่แบบไหนนะครับอันนี้ไม่ว่ากันมันขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเองนะครับผมจะพยายามย้ำเสมอครับว่าเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกมีมาตรฐานชีวิตของตัวเองนะครับฉะนั้นคุณต้องเลือกด้วยตัวคุณเองว่าคุณต้องการแบบไหนอะไรยังไงอยากได้อะไรอยากใช้ชีวิตแบบไหนเลือกเอาครับแน่นอนการปรับตัวในการมาอยู่ที่อยู่ใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ดีฮะปรับตัวเก่งก็เป็นเรื่องดีแต่อย่าปรับตัวจนมันไม่เป็นตัวเองคุณปรับได้ในบางสิ่งบางอย่างคุณต้องมีมาตรฐานของคุณเองเช่นผมมาอยู่ที่เนี้ยโอเคผมปรับตัวกับการนอนบังเบดอีกครั้งซึ่งผมไม่ได้นอนแบบนี้มาหลายปีมากหลังจากที่เคยอยู่หอพักตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่เด็กๆจนถึงมัธยมต้นนะครับก็ได้เหมือนได้กลับมาอยู่หอใหม่แต่ผมก็มาเขาเรียกว่าควบคุมเรื่องของความเป็นระเบียบความสะอาดของตัวเองหมอนตัวเองนู่นนั่นนี่คือเราสามารถเพิ่มเติมได้นะฮะเพิ่มเติมแบบกระเป๋าที่มันล็อกได้แบบมั่นคงเป็นกระเป๋าใบเล็กๆอะไรก็ต้องมาซื้อเพิ่มเอานะครับเครื่องใช้ต่างๆที่เราพอจะเพิ่มเติมเข้ามาได้เพื่อรักษามาตรฐานการใช้ชีวิตของเราให้มันดีเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียของนี่คือเราจะไม่ค่อยเป็นส่วนตัวคือเราไม่ได้นอนคนเดียวมันจะมีเพื่อนคนอื่นมานอนด้วยนะครับก็อาจจะมีคนเดิมๆหรืออาจจะมีเปลี่ยนหน้ามาบ้างก็เล็กน้อยฮะก็คือมีแค่เรื่องเดียวเลยที่ติดเรื่องนี้นะครับ
หรือใครที่อยากอยู่กับแฟนติดแฟนมากอยากนอนด้วยกันอันนี้คือข้อเสียคุณนอนด้วยกันไม่ได้คุณต้องแยกกันนะครับเนี่ยข้อเสียมีแค่นี้เท่านั้นผมว่าโอเคมากแล้วการมาที่นี่เราไม่ได้อยู่แค่ที่ห้องห้องเราใช้แค่นอนเก็บของนะครับเท่านั้นอ่ะเอาไว้เติมพลังที่เหลือเราอยู่ข้างนอกหมดเลยครับผมมาที่ผมเดินวันหนึ่งนะครับโดยเฉลี่ยประมาณวันละ10กิโลถึง12กิโลโดยประมาณฉะนั้นเดินมาผมมาอยู่นี่ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมโหโคตรแข็งแรงเลยตอนนี้นะครับฟิตมากถ้าเกิดคุณดูแลตัวเองแบบเนี้ยร่างกายให้แข็งแรงเสมอออกกำลังกายไม่ต้องออกเลยนะแค่คุณเดินบ่อยๆเนี่ยคุณโคตรแข็งแรงเลยฮะอยู่นี่แม่งแข็งแรงมากเลยแล้วก็เลือกอาหารการกินให้ดีรับรองไม่อ้วนไม่อ้วนแน่นอนนะครับถ้าคุณคุมอาหารดีนะครับไม่อ้วนไม่เปลืองสุขภาพดีด้วยนะครับแข็งแรงด้วยก็อยากให้หลายๆคนนะลองพิจารณาเมืองแอดิเลดดูนะครับว่าเฮ้ยมันน่าสนใจยังไงทำไมตอนนี้เริ่มมีคนไทยเริ่มมากันนะครับบางคนบอกงานหายากนู่นนี่ผมบอกเลยว่าอย่าฟังใครเด็ดขาดงานอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณมีสกิลภาษาอังกฤษที่ดีด้วยมีความกล้างานเยอะมากครับคุณหาได้ตลอดแหละนะครับที่สำคัญถ้างานไหนไปเจอคนเอาเปรียบอย่าไปทำงานที่คุณสบายใจที่สุดฉะนั้นมาที่นี่มันทุกคนมีรูปแบบชีวิตของตัวเองอย่าเอาประสบการณ์คนนั้นคนนี้มาเป็นตัวตัดสินชีวิตเราหรือเป้าหมายที่เราต้องการจะไปนะครับจำไว้ผมชอบคำนี้มากเลยผมจำได้ว่ามันเป็นคำสอนหรือเปล่าไม่รู้เป็นโค้ดของพี่ตาปัญญานะครับของ Workpoint นะเขาบอกว่านกมันไม่รู้หรอกว่าใต้น้ำมีอะไรปลามันก็ไม่รู้หรอกครับว่าบนฟ้ามีอะไรถูกปะฉะนั้นคุณอย่าเอามาตรฐานของใครมาตัดสินอีกสิ่งหนึ่งที่เขาก็ไม่เคยเห็นนะครับฉะนั้นจงมั่นใจในการเลือกของตัวเองแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะมาเมืองนอกอยากจะมาต่างประเทศอยากอยู่อดิเรกหรืออยู่เมืองไหนก็ตามคุณต้องมั่นใจว่าตัวเองตัดสินใจเลือกแล้วด้วยตัวเองแล้วก็มาทดลองอยู่ด้วยตัวเองครับมาลองดูว่าคุณชอบอะไรที่นี่คุณประทับใจกับอะไรคุณไม่ชอบอะไรอันเนี้ยคุณก็ชั่งน้ําหนักเอานะครับแต่สําหรับผมบอกเลยว่าแค่การได้มาที่นี่ได้กลับมาเรียนอีกครั้งได้มาใช้ชีวิตที่นี่อีกครั้งมันคือของขวัญที่ดีมากๆแล้วอ่ะจริงๆผมออกไปผมอยู่ตรงเนี้ยแค่ผมได้หายใจเข้าไปอากาศจากออสเตรเลียผมได้ยืนบนพื้นที่นี่ได้สัมผัสทุกสิ่งที่นี่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูโชคดีมากแล้วที่กูกลับมาได้กูได้มาเรียนอีกครั้งนึงในช่วงวัย38ปีอ่ะมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายนะเพื่อนๆโคตรไม่ง่ายดังนั้นเนี่ยเมื่อมาแล้วจงขอบคุณนะฮะในของขวัญชิ้นนี้คุณได้รับแล้วใช้มันให้ดีใช้โอกาสนะให้ดีอย่าลืมว่าคุณได้โอกาสที่ดีมาแล้วอย่าลืมตัวตนของคุณอย่าเปลี่ยนไปเพียงเพราะแค่มาอยู่ที่ใหม่แล้วต้องปรับตัวอย่าเลวลงเพียงเพราะสิ่งแวดล้อมจงดีขึ้นและดีขึ้นในทุกๆวันนะครับฝากไว้แบบนี้นะครับแล้วก็หวังว่าคุณจะติดตามช่องไซน์โนบอดี้แล้วก็บ้านพี่ที่แอดิเลดต่อไปก่อนหน้านี้ผมมีตอนนึงแล้วที่ผมไปฮันด์ร็อกมาไปดูด้วยนะครับยังไงกดไปดูได้หลังคลิปนี้ก็จะมีลิงก์ให้กดย้อนกลับไปดูก็แล้วกันนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะโอเคเจอกันคราวหน้ามีอะไรมาอัปเดตอีกแน่นอนครับสวัสดีครับ